7-Eleven ครับเตรียมติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า100แห่งภายในปีนี้ถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับสอดคล้องกับเทรนด์ของกระแสโลกก็คือเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่า 7-Eleven ครับตั้งใจจะติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ให้ได้ถึง100สาขาโดยมี2แบบครับแบบที่1คือแบบชาร์จเร็ว30นาทีแบบที่2คือแบบชาร์จแบบปกติที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงแผนนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย 7-Go Green ครับที่เขาตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ประมาณ 100,000 กว่าตันนอกจากนี้ยังมีแผนการลดใช้พลังงานต้นทุนการขนส่งโดยอยู่ระหว่างการศึกษาพัฒนารถขนส่งไฟฟ้าร่วมกับพันธมิตรเพื่อนำมาใช้ขนส่งสินค้าให้กับร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศด้วยมองออกมาภาพใหญ่ครับปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว 1,900 หัวจ่ายใน667พื้นที่ทั่วประเทศโดยประเทศไทยตั้งเป้าว่าในปี2568จะมีรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทจำนวน1ล้านคันซึ่งจะต้องมีสถานีชาร์จ100,000แห่งถึงจะเพียงพอต่อความต้องการครับ